ชาวรามินทาหาซื้อเคสอยู่หรือเปล่าครับ425ดีกรีมาเปิดที่แฟชั่นไอแลนด์แล้วไรพอดสแตนนะครับที่เขาเรียกกันว่าเป็นขาตั้งดารานะครับอารูมูจะเป็นแบรนด์ที่มีทั้งเคสแล้วก็แม็กเซฟแอคเซสซอรี่ซึ่งจะมีตัวจริงมาให้ดูตรงนี้นะครับเพราะแบรนด์ที่หลายคนอาจจะได้ไปเห็นในโซเชียลแล้วน้องหูหิ้วจากไทเซ่นนะครับนิดกับปรากฏการณ์นิดเนก้าผมพูดจริงๆนะครับแม้แต่เดโมเนี่ยการจะได้มาก็ยากนะครับฟิล์มตอนนี้ร้านเราแบบมีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวฟิล์มกระจกหน้าหรือว่าตัวกระจกกันเลนส์กล้องหรือว่าตัวฟิล์ม iPad นะครับถ้าเกิดมีเรื่องของหลังการขายสินค้ามีปัญหาก็สามารถกลับมาติดต่อที่นี่ได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ V425 ครับซึ่งอันนี้เราอยู่นอกสถานที่นะครับวันนี้นะครับเรามาที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับห้างดังย่านรามอินทราซึ่งใช่ครับ425มีการเปิดช็อปใหม่แล้วนะครับก็คือที่แฟชั่นไอแลนด์นั่นเองนะครับคือตรงเนี้ยจะอยู่ที่ชั้น3ตรงบันไดเลื่อนหลักนะครับซึ่งถ้าทุกคนขึ้นบันไดเลื่อนมานะครับมันก็จะเจอนี่คือใช้คำว่าแบบเมื่อก่อนผมอยู่รามอินทรานะครับเรารู้ว่าบันไดเลื่อนเนี่ยคนขึ้นเยอะคือตั้งใจคุยกับทีมไว้เลยว่าขอโลโก้กระแทกตานะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับทุกคนไปดูกันใช้คำว่าในบรรดาทุกช็อปที่425เคยเปิดมานะครับนี่คือช็อปที่ทางเข้านะครับอลังการที่สุดแสงมากที่สุดและอาจจะแพงที่สุดด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่านี่คือช็อปล่าสุดของ425นะครับซึ่งสินค้าหลายอย่างที่ทุกคนคาดหวังนะครับรวมไปถึงพวกกิมมิกในร้านเนี่ยก็จะมาที่ช็อปนี้รวมไปถึงพวกมีรายละเอียดใหม่ๆด้วยขออนุญาตพาเข้าไปดูกันโคตรเท่ขอโม้หน่อยได้ป่ะกับประตูเนี่ยคือตอนแรกอ่ะมันมีแบบประตูคุยกันแบบหลายอันมากมายนะครับซึ่งจริงๆเป็นน้อง VM นี่คนนี้เขาเสนอแบบประตูมาน้องตูนคือบอกเขาว่าขอเอาแบบกระแทกตาขอแบบโอ้โหมองจากบันไดเลื่อนมาเห็นเขาเลยเสนอทำวงประมาณนี้เป็นธีมฟิวเจอริสติกนะครับและทีมดีไซเนอร์เขาทำต่อให้มีการทำเลเยอร์ให้มันดูไม่ทึบเกินไปแล้วไฟส่องสว่างโลโก้ไซส์กระแทกตาที่ถูกต้องนะครับซูลูเปิดวาร์ปอะไรคือซูลูเปิดวาร์ปทำไมเรายังไม่วาร์ปกำลังวาร์ปครับแต่เจ๋งมากเลยอ่ะคือฟิวเจอริสติกบางทีผมกลัวมันดูเก่าแต่ว่าผมว่ามันลงตัวมากเจ๋งเนาะมันเข้าไปอีกโลกวาร์ปในเนี้ยคือในร้านนะครับร้านเนี้ยจะเป็นร้านที่เหมือนแบบขนาดมันจะเริ่มเล็กลงมาแต่ว่าทุกคนจำอันนี้กันได้ปะมันคือเคสลิงหรือเมื่อก่อนเราเรียกไอโฟนลิงเป็นเวอร์ชั่นมินิก่อนจะไปดูเนี่ยจริงๆผมขอพาดูตรงนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าในช่วงหลังเนี่ยเรามีคอลเลกชันที่เป็นแบบคอลเลกทีฟนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลายเส้นที่ทำต่างๆอย่างล่าสุดที่ทำไปกับน้องทิงเกอร์เบลจะมีโซนจัดดิสเพลย์ตรงนี้โชว์ขึ้นมาให้ดูนะครับทุกคนก็จะได้มาดูน้องทิงตัวจริงกันแบบนี้ชิ้นเนี่ยละเอียดมากนะคือรอบเนี่ยเราจริงจังจะให้มีพื้นที่โต๊ะหรือว่าบางคนอยากลองใส่นะครับซึ่งถามว่าลองใส่อะไรกลับมาแล้วนะครับคือช็อปเนี่ยเราทำแบบเป็นพวกเก๊ที่เป็นกิมมิคของเรานะครับอันนี้ซิกเนเจอร์425ที่นี่ครบแล้วดูสิโอ้โหนี่คือแบบคือลายทุกอันของน้องทิงก็จะมาอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีคอลเลกชันเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆอ่ะคอลเลกชันเราเปิดหลากหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวเปิดตัวแต่ความจริงอ่ะตัวที่เปิดไปแล้วก็ยังขายอยู่เราจะทำโซนใหม่ที่เริ่มที่ช็อปนี้ช็อปแรกเรียกว่าโซน425collective นะครับคือเป็นพวกสินค้าลายเส้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ายดิสนีย์หรือค่ายอื่นๆนะครับก็จะมารวมกันตรงนี้คือน้องสติ๊กที่เปิดตัวไปแล้วก็จะมาฟีเจอร์ตรงนี้นะครับเพราะแฟนคลับสติ๊กก็ยังมาอยู่ผมว่านี่คือช็อปร้านเคสช็อปเดียวในประเทศไทยที่มีสติ๊กเยอะที่สุดนะครับเพราะตรงนี้จะไม่ได้มีสติ๊กที่เราทำอย่างเดียวแต่ว่าเป็นสติ๊กของแบรนด์เดอะฮูดก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและจริงๆไม่ได้มีแค่ค่ายดิสนีย์อย่างตัวเนี้ยเป็นของทอมท็อกนะครับที่เขาทำคอลแลบร่วมกับ Monster Hunter นะครับผมว่ามันคือโซนที่มันแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กที่สุดของร้าน425นะครับที่ทุกคนจะแบบมาดูคอลเลกชันต่างๆกันได้แล้วภายในปีเนี้ยเข้าใจว่าในทุกๆเดือนถึง2เดือนตรงนี้น่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีอะไรที่ให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับน่ารักร้านอะไรไม่รู้น่ารักไปหมดนะครับอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้กันบ้างนะครับคือตรงเนี้ยมันแบบโชว์เคสใช่ป่ะเป็นอะไรที่หลายคนชอบแบบว้าวตะการตาอะไรอย่างงี้แต่ว่าหลังๆอ่ะร้านเราไม่ได้มีแค่เคสเลยทุกคนแล้วลูกค้าบางคนเดินผ่านไปผ่านมาเฮ้ยไม่รู้ว่าจริงๆเราขายอะไรบ้างก็คละกันมากขึ้นนะครับกระเป๋าทอมท็อกเคสซูกูมอฟสลีฟนะครับหูฟัง Edifier W950NB นะครับตัวนี้ทอมท็อก A14 นะครับแล้วก็เป็นพวกฟิล์มก็จะตกแต่งให้มีความหลากหลายเหมาะกับร้านปัจจุบันนะครับพาไปดูทางนี้กันช็อปเนี่ยขนาดมันอาจจะแบบเล็กกว่า Westview หรือ M Sphere ใช่ปะแต่ผมจะบอกว่าปริมาณเคสเนี่ยไม่เป็นรองนะทุกคนเพราะว่าเราปรับรูปแบบใหม่ทีนึง
คือตรงเนี้ยจะวางชิดกันมากขึ้นนะครับตรงเนี้ยใช้คำว่าตัวอย่างของรุ่นดังๆทุกตัวเนี่ยมาอยู่กันให้ลองจับลองเล่นกันชาวรามอินทรานะครับที่แบบปกติเดินแฟชั่นคราวนี้ก็มาดูกันได้เลยผมบอกได้เลยว่าไม่มีช็อปไหนบนโลกนะครับผมไปดูมาหลายที่แล้วที่จะเปิดเดโมตัวอย่างให้ดูขนาดนี้นะครับไม่ใช่แค่นั้นปกติช็อปเคสเนี่ยคุณไปช็อป425คุณจะเจอประมาณนี้แต่ว่าหลังๆความนิยมเกี่ยวกับตัว MagSafe Accessory มันเยอะขึ้นเอาใจกันสุดๆตรงเนี้ยระวางขนาดเนี่ยคือลูกค้าทดสอบความแน่นกันได้ว่าแน่นแค่ไหนอ่ะพี่วีเคยโม้ในคลิปเนี่ยบอกว่ามันใช้แล้วมันจะคล้องนิ้วได้มันคล้องแล้วเป็นยังไงเรามีเก๊สารพัดนึกนะครับก็คือจะมีเครื่องเดโมเปล่าๆนะครับที่ให้เอาไปสวมกับตัวเครื่องของทุกคนนะครับจริงๆพอมันเป็นเก๊ตรงเนี้ยเราจะมีความคละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่ได้ครบทุกแบบแต่ใช้คำว่าเวลาคุณอ่ะจะได้จับคุณภาพงานเคสเมดคุณลองสวมดูได้ของตัวเคสสเปซกับโค้ชอะครับจะมีในแก๊งของตัวที่เป็นMagSafe Wallet นะครับอัลพันสี่ทุกคนนะครับหรือว่าอย่างพวกอย่างเงี้ยตัวที่เป็นลูปกริดนะครับตัวนี้จะมีของเคสสเปซเคสเมดก็มาลองแบบสวมกันได้นะครับเลยมาอีกนิดนึงนะครับน้องถั่วอันนี้ถั่วหลากหลายสีสันถั่วที่มีสีสันมากที่สุดถั่วที่ได้รับความนิยมที่สุดของร้านเรานะครับจะมีใครจริงจังเรื่องเคสเท่าเราอีกนะครับแล้วก็นี่คือกลุ่มของ Samsung นะครับคือกลุ่ม Samsung ตรงเนี้ยมันจะเป็น cross multi brand เพราะว่าจริงๆ Samsung เนี่ยแบบของแต่ละแบรนด์อาจจะน้อยลงแล้วเราดึงตัวรุ่นยอดนิยมมาวางให้ทุกคนดูกันนะครับผมขอวกข้ามไปฝั่งนี้ได้ไหมทุกคนแอนที่เราไว้ตกแต่งด้านหน้าความจริงทุกคนสามารถหยิบออกมาดูได้หมดเลยนะว่าเฮ้ยฉันชอบแบบนี้มันคือแบรนด์อะไรราคาเท่าไหร่แล้วก็ตัวเนี้ยจริงๆมีรหัสเอามือถือสแกนเพื่อเช็คสต็อกเช็คราคาได้อ่านข้อมูลได้นะครับทีนี้มาที่ฝั่งนี้นะครับคือตรงเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้ถึงกระจัดธีมชัดแต่เผอิญมันได้ไปอยู่ด้วยกันนะครับคือเป็นแก๊งกันกระแทกนะครับพวกแก๊งเลเวล3ที่เราภูมิใจนะครับอย่างตัวนี้คือเบอร์1ของร้านอัลตร้าทับพลัสนะครับที่รุ่นล่าสุดมีดี3โมแล้วก็จะมีวางแบบตกแต่งวางตัวจริงในเก๊ะให้ลองหยิบกันแบบนี้ลองสวมลองใส่นะครับพอช็อปเนี้ยเป็นไซส์คอมแพคทุกอย่างมันดูกระชับและดูใกล้ๆกันแล้วฝั่งเนี้ยเป็นธีมเดียวกันชิ้นโคตรเท่ทุกคนคือพลิแคนน่ะเขามีตัวที่เป็นเคฟลาอันนี้น้องเขาแบบหน้าตั้งใจตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นธีมเดียวกันนะครับคือเท่มากอันนี้คือ UAG นะครับก็จะมีคอลเลคชันต่างๆของ UAG มาตั้งให้ดูกันอีกทีอย่างแน่นนะครับคือใช้คำว่า UAG ก็บอกว่าจะวางอะไรเยอะแยะนักหนาขนาดนี้ก็บอกว่าเราเตรียมให้ลูกค้านะครับสำหรับทุกแบรนด์อีกทีแล้วตัวนี้นะครับน้องใหม่นะครับตัว Solidi นะครับที่โด่งดังมากๆในซีรีส์ iPhone 15และเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์เคสกันกระแทกยอดนิยมที่สุดณตอนนี้นะครับตัวนี้เรามีการวางแอคเซสซอรี่แบบนี้ด้วยเพราะจริงๆอ่ะปุ่มกดเขาปรับได้นะครับแต่ว่าทุกคนก็มาลองแต่งกันดูได้ว่าเฮ้ยสัมผัสเป็นยังไงกิมมิคเป็นยังไงนะครับวางเดโมไว้แน่ๆแต่เกี้ยเราผ่านโซนแบรนด์ยอดนิยมของร้านนะครับคือคอลเลคชันเขาจะแน่นมากๆทีเนี้ยมันจะมีเคสที่แบบได้รับความนิยมเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นการคละแบรนด์ตรงนี้ตรงเนี้ยทุกคนจะได้เจอไม่ว่าจะเป็นตัวริงกี้เบอร์ก้านะครับสกินามะนะครับหรือว่าตัวสปิเก้นสวิตอีซี่ทุกคนก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับคือจะบอกว่าจริงๆที่ร้านเราอ่ะหลายคนไม่รู้นะราคาย่อมเยาเราก็มีนะทุกคน390ร้านเราหลากหลายจริงนะครับคือเรามีของแบบทุกเซกเมนต์ดังนั้นคือแบบกลุ่มที่เป็นพรีเมียมก็จะเป็นกลุ่มแบรนด์ตรงนั้นหรือว่ากลุ่มที่แบบราคาซื้อง่ายๆก็มาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนมาลองดูกันได้ก็เรื่องปกตินะครับแต่ว่าเป็นเคสกันกระแทกไงมันก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ทดลองให้ดูนะครับปกติเป็นดอปเทสนี่ก็ลองนะครับลูกค้าไม่ต้องลองประมาณนี้ทุกคนนะครับก็จะมีเคสแบบให้ดูด้านหลังอีกทีนึงจริงๆพวกตรงเนี้ยนอกเหนือจากของที่เราโชว์อยู่ที่เนี่ยครับมันจะมีของในสต็อกอีกทีนึงซึ่งอาจจะไม่ได้โชว์ก็คือคุยกันได้เลยเดี๋ยวน้องก็เช็คให้ว่ามีตัวไหนให้เลือกบ้างแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับทีนี้ไม่ใช่แค่เคสที่แน่นนะครับอุปกรณ์ MagSafe และพวกแอคเซสซอรี่แต่งก็แน่นด้วยตะกี้เราให้ดูตัวอย่างบางส่วนที่เป็นของแบรนด์ใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยจะมีในแก๊งโฟนชามอื่นๆนะครับที่ลงตรงนั้นยังไม่หมดแล้วก็มาลงตรงนี้ตอนแรกเราหาที่วางกระจกมากนะครับเหมือนช็อป425ทุกช็อปต้องมีกระจกก็มาได้ตรงนี้นะครับถ่ายเซลฟี่ไปลง IG นะครับแท็ก425ด้วยนะครับแล้วก็ที่ทุกคนน่าจะอยากมาดูกันนะครับมอฟนะครับมอฟคือตรงนี้เราวางมอฟไว้แทบทุกรุ่นที่มีนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือ Snap-on Movas นะครับทุกคนจะได้มาดูตัวจริงกันว่าสัมผัสเป็นยังไงติดแน่นแค่ไหนนะครับดังนั้นก็คือไม่ต้องเดามาลองเลยนะครับนี่ให้ดูแล้วก็
วางตัวอย่างทิ้งไว้แน่นๆแบบนี้วางไว้ให้ก่อนข้างบนด้วยวางแปะไปเป็นตัวอย่างตัวนี้จะเป็นซีรีส์ Adhesive เป็นซีรีส์กาวนะครับตัว Movas ที่มาใหม่ซึ่งจริงๆอ่ะเขาออกแบบมากับโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ MagSafe นะครับตัวนี้ก็ให้มาดูสัมผัสตัวจริงว่าเฮ้ย Movas ตัวนี้แล้วเป็นยังไงเพราะราคามันจะย่อมเยาวกว่าสำหรับลูกค้า Android ก็มาดูกันได้นะครับใช้คำว่าถ้าเดินวนไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเจอ Morph ทุกชิ้นที่ร้านเรามีเลยนะครับเพราะนี่ก็คือเจ้าTripod Stand นะครับที่เขาเรียกกันว่าเป็นขาตั้งดารานะครับก็มาลองดูว่าดีอย่างที่เขาว่าจริงไหมนะครับแน่นมากเลยแน่นมากเลย Tomboko Series นะครับหรือว่าตัวเนี้ยเพิ่งมานะครับเป็นตัว Morph Flash นะครับ Movas นะครับซึ่งรุ่นปัจจุบันเนี่ยจริงๆเขาจะสามารถติดบัตรรถไฟฟ้าได้แล้วนะครับเขาจะมีตัวบล็อกสัญญาณใส่เข้ามาให้ข้างในด้วยนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ลองกันหมดเลยนะครับนอกเหนือจากของ Morph นะครับจริงๆจะมีแบรนด์ใหม่นะครับที่กับผมยังไม่ได้รีวิวเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือ Alumu นะครับ Alumu จะเป็นแบรนด์ที่มีทั้งเคสแล้วก็ MagSafe Accessory ซึ่งจะมีตัวจริงมาให้ดูตรงนี้นะครับก็เล่นกันฉ่ำๆไปเลยถ้าเล่นไม่เป็นยังไงก็คุยกับตัวน้องๆ PC ได้เดี๋ยวขอให้บริการแล้วก็ตวงไปถึงตรงนี้เพราะแบรนด์ที่หลายคนอาจจะได้ไปเห็นในโซเชียลแล้วน้องหูหิ้วจากไทเซ่นนะครับทุกคนมาลองดูกันได้คือของมันหลากหลายมากๆแล้วเข้าใจว่าจะอัปเดตตามออนไลน์ทีนึงว่าถ้าเกิดเรามีสินค้าใหม่ๆเข้าร้านมาก็จะมีมาให้ดูกันที่นี่นะครับเดี๋ยวขอตัวไปส่องกระจกกันจริงๆลูกค้าที่มาช็อปอะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือหลายคนอยากจะมาหาอิสเซอรี่นะครับว่าแบบเฮ้ยเขาอยากจะได้สายชาร์จแบบนี้หัวชาร์จแบบนี้จริงๆจะบอกว่าที่ร้านเรามีเตรียมไว้ให้ด้วยนะคือมันจะมีหลากหลายหน่อยอย่างนี้คือเป็น power bank นะครับที่แบบเป็นของ Alkey หรือว่าตัว Adam Element อย่างเงี้ยเสียบด้านล่างแล้วเอาไว้ชาร์จมีขาตั้งด้วยให้มาดูตัวจริงกันนะครับพรุ่งนี้จริงๆเราอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสรีวิวเยอะเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆจะมีของแบบมาให้เลือกซึ่งสามารถถามจากน้อง PC ได้เลยว่ามีสเปคการใช้งานแบบไหนนะครับที่ช็อปเราจะมีลงด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นโซนที่กำลังได้รับความนิยมสูงมากๆในปีนี้ของ425ซึ่งก็คือกระเป๋านิดนะครับนิดกับปรากฏการณ์นิดเมกาผมพูดจริงๆนะครับแม้แต่เดโมเนี่ยการจะได้มาก็ยากนะครับเราต้องไปขอความกรุณาจากช็อปอื่นๆนะครับที่ร้านไม่เหลือผมก็ไม่มีให้ใช้สักใบนะครับจะมีตัวอย่างมาให้ดูตอนนี้เปิดพรีออเดอร์จะได้มาจับตัวจริงกันก่อนว่ามันใหญ่มันฟิตติ้งมันดีอย่างที่แบบพี่วีพี่มังเขาโม้กันไหมอะไรเงี้ยก็มาดูตัวจริงนะครับหรือนิดซีรีส์ปกตินะครับไอที่เป็นตัวนิด R1 นิด Black Label จะมีตัวอย่างให้ดูตรงนี้ทุกคนมาลองทาบไซส์มาดูได้และแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากๆตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้ทอมทอครับคือทอมท็อกอะลงเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งนานแล้วนะครับและสิ่งที่เราโดนลูกค้าบ่นมากว่าทอมท็อกมันมีตั้งหลายสีไม่ใช่หรอทำไมลงอยู่ไม่กี่สีเองอะนะตอนนี้นะครับทุกช็อปตอนนี้เราจะลงทอมท็อกครบทุกสีแล้วนะครับนอกจากไอ้ตัว T21 ที่เป็นรุ่นที่มันใส่พวก iPad หรือว่าใส่โทรศัพท์ได้จริงๆมันมีรุ่นใหญ่ซึ่งอันเนี้ยเราลงเดโมให้ดูแล้วนะจริงๆคนซื้อกันเยอะเพราะไซส์ M ไซส์ L อะมันใส่พวก iPad ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ได้รับความนิยมมากๆในช่วงหลังนะครับคือพวกแก๊งเป้ของ Tom Talk นั่นเองนะครับอย่างเช่นซีรีส์ Slash ตัวนี้นะครับเป็นเป้ที่ราคาคุ้มมากฟีเจอร์ดีมากอันนี้ตัว Winpack TA1 นะครับก็จะแบบดีไซน์นะครับตัวนี้เราจะมีการลงเป้มาให้และสินค้าจะมีการหมุนเวียนนะครับตามการเปิดตัวหรือตัวยอดอีกทีนึงนะครับ Tom Talk ยังไม่ได้จบแค่นั้นเพราะ Tom Talk ที่ได้รับความนิยมมากๆคือพวก Sleep นะครับหรือว่าไอ้พวกตัวกระเป๋าสะพายข้าง Cross Body หรือว่าตัว Messenger Bag ของ Tom Talk นะครับและช่วงนี้เป็นช่วงเปิดตัว iPad ใช่ปะอันนี้คือรุ่นที่ได้ความนิยมมากๆคือ Fancy Case นะครับจริงๆทำท้องอ่ะก็จะมีซีรีส์ที่เป็นแบบตัวพรีเมียมด้วยนะครับอย่างตัวนี้ Vander T26 นะครับอยากให้ทุกคนมาดูตัวจริงว่าพอมันจับวัสดุมันจะแตกต่างจากซีรีส์อื่นๆนะครับลองมาดูตัวจริงกันได้นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีกลุ่มของเคส iPad นะครับซึ่งใช้คำว่าเราหาวิธีเรียงกันอยู่พักนึงเลยนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับซึ่งตัวเนี้ยเอามาเรียงกันมัลติแบรนด์เลยในนี้คุณจะได้เจอกับตัว Sweet Easy นะครับคุณจะได้เจอกับ Mutual นะครับ Tom Talk เองนะครับนี่ที่เพิ่งรีวิวไปเห็นไหมมาจับตัวจริงกันได้ตั้งดูก็ได้นะทุกคนนี่นะครับตรงเนี้ยเข้าใจว่าเดี๋ยวถ้ามันมีของเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะกับตัวใหม่เดี๋ยวน่าจะเอามาอัปเดตกับพื้นที่ตรงนี้แต่ใช้คำว่าก็จะได้เจอกับตัวเคส iPad เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเคสคีย์บอร์ดที่คนอาจจะเคยเห็นจากที่ Central World แล้วและแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเคส iPad นะครับก็จะมี Zuku Case นะครับที่ถือว่าจะบอกว่าเป็นแบบสุดยอดเคส iPad เบอร์1เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเรียงกันให้ดูทุกสีนะครับปีที่แล้วก็มีปล่อยสีเพิ่มมาดังนั้นก็มาอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับและบางคนบอกว่ามีน้ำหนักมาดูว่าเรารับไหวมั้ยแล้วไปแลกกับที่พับตั้งแข็งแรงมากๆแบบนี้นะครับตะกี้ตอนแรกเข้ามาเจอน้องถิงใช่ป่ะแล้วเราพาไปเดินอีกฝั่งแต่ตอนนี้เราพาเดินมาดูก็จะเป็นกลุ่มของ Apple Watch นะครับทุกคนจริงๆสามารถถอดสายมาลองใส่เองก็ได้หร
หรือว่าจะดูจากตรงนี้ลองสวมจากเครื่องเดโมเลยก็ได้ว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะครับคือแน่นมากเอาใจมากซึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มของตัว AirPods นะครับหรือว่าเคส Apple Watch ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดสงสัยยังไงคุยกับน้องๆได้นะครับเดี๋ยวเขามาแนะนำให้หรือว่าจะมาลองจับตัวจริงเล่นดูเองนะครับบางคนอยากจะได้เคสสวม AirPods ตัวใหม่มาลองดูตัวจริงโซนนี้ครอบคลุมนะครับ Flip Fold นะครับ Flip Fold จริงๆคือมันต้องแยกโซนมานิดนึงเพราะว่าจริงๆวิธีการวางเขาไม่เหมือนกันแต่ว่าวางเสร็จให้ทุกคนแบบลองดูกันเลยว่าเอ้ยใส่แล้วเป็นยังไงกันบ้างน้อง Flip น้อง Fold นะครับหน้าตายังไงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มันน่าจะมีรุ่นใหม่มาก็จะอัปเดตให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับแล้วแก๊งของฟิล์มนะครับคือฟิล์มตอนนี้ร้านเราแบบมีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวฟิล์มกระจกหน้าหรือว่าตัวกระจกกันเลนส์กล้องหรือว่าตัวฟิล์ม iPad นะครับซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยเราใส่กล่องแล้วอำนวยความสะดวกให้ทางลูกค้ากับ PC ในการคุยกันว่าจะชอบแบบไหนแต่จริงๆแล้วเรามีตัวม็อกอัพคือดูอย่างเงี้ยมันไม่ได้เอาไปเทสกันกระแทกอะไรหรอกแต่ได้ลองสัมผัสดูว่าเป็นยังไงแล้วตรงนี้เป็นมัลติแบรนด์นะครับร้านแล้วแบบถ่ายรูปสวยมากนะครับลูกค้าก็เลยมาแบบอ๋อใช่ครับลูกค้าก็มาถ่ายเคสไปลง IG นะครับ IG เขาขอ IG หน่อยได้ไหมครับ IG อะไรครับ425 IG ใช่ครับไปรอติดตามได้นะครับของใช่ครับเด็กเราเองครับเนี่ยคือเราอยากให้ลองทำข้ามแบรนด์กันได้ทุกคนเผื่อแบบดูในรีวิวจำได้ว่าผมอาจจะเคยเล่าว่าด้านบนจะดีไซน์ต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเนื้อหาจริงๆอ่ะอาจจะลองเช็คข้อมูลในเว็บดูรีวิวเราหรือว่าคุยกับน้อง PC ให้เข้ามาแนะนำกันได้ว่าเป็นฟิล์มประเภทไหนที่ตอบโจทย์กับทางลูกค้าอีกทีนึงนะครับอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งมากนะครับนี่สวยขึ้นทุกครั้งนะครับทุกคนมาลองดูกันได้แล้วคุยกับทีมงานของเราให้เขาแนะนำและแน่นอนครับถ้ามาช็อป425คุณก็จะได้เจอกับหูฟังนะครับหูฟังฟูลไซส์มาเรียงรายเนื่องจากพื้นที่จำกัดนี่จะเป็นช็อปที่ต้องยืนฟังนะครับแต่ว่าภายใต้ยืนฟังเราพยายามดึงตัวพื้นที่ที่ฟังเข้ามาในร้านหน่อยเพราะตรงวงอ่ะจะพลุกพล่านมากเลยเราก็เลยดึงเข้ามาให้มาลองฟังตรงนี้กันได้นะครับว่าเอ้ยเสียงเป็นยังไงพวกเนี้ยเป็นตัวจริงกันหมดนะครับแล้วก็มีวางเอาไว้ให้ทุกคนลองกันได้เห็นร้านเราแบบกระชับครบหมดเลยนะคือทีมงานทำได้ดีมากถ้าเกิดลูกค้ามาซื้อตัวสินค้าที่ช็อปนะครับตัวนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับช็อปอื่นๆนะครับก็คือคุยกับทาง PC เดี๋ยวเขาจะไปเอาสินค้าในสต็อกมาคิดเงินที่นี่ให้นะครับรวมไปถึงว่าถ้าเกิดมีเรื่องของหลังการขายสินค้ามีปัญหาก็สามารถกลับมาติดต่อที่นี่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ในเรื่องของราคาโปรโมชั่นก็จะตามออนไลน์อีกทีนึงนะครับถ้าเกิดออนไลน์มีปรับราคาหน้าร้านก็ราคาเดียวกันดังนั้นก็เหมือนกันหมดจะซื้อออนไลน์หรือซื้อหน้าร้านที่นี่ก็ได้จะซื้อสาขาไหนก็ได้นะครับยังไงก็ชวนนะครับชาวรามอินทรานะครับชาวแฟชั่นไอแลนด์นะครับแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับร้านเราจะอยู่ที่ชั้น3นะครับข้างๆเซ็นทรัลนะครับขึ้นบันไดเลื่อนกลางแล้วกลับหลังหันก็จะแบบมาเจอเลยนะครับก็แวะมาที่นี่กันได้จะมีน้องๆนะครับรอให้บริการอยู่ตรงนี้นะครับครับก็อย่าลืมซับกันนะครับตะก้องบอกนะครับก็คือนอกจากจะแวะมาซื้อนะครับก็ช่วยกดซับสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปช็อปนิดนึงนะครับร้านนี้ของสวยมากครับ